ใจย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีดอนและกอแก่งอยู่โดยทั่วไปเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรชาวต่างชาติเรียกกันว่าบางกอกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มนี้มีต้นไซย้อยใบแหลมต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปไซย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกไซชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกไซกระเบื้องไซย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-10 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำไซย้อยใบแหลมเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่รื่นรมสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณบ้านหรือสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคารซึ่งสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของพุ่มได้ตามต้องการ